ไม่สักกันนั่นเลยทำได้อย่างเนียบเลยนะทำแล้วมันพอครับครับเวียนนั่งเลยชื่นใจเอาไงว่าเขาได้ยังเด็กไหมผมเริ่มแต่หัวดีกว่าล้างมือมาแล้วล้างมือมาแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นโอเคท่านเจ้าคุณท่านดีขึ้นไหมท่านคุยด้วยท่านได้พูดถึงไหมท่านก็บอกดีคือได้ยินระดับหนึ่งแล้วค่ะครับมันเป็นเพียงแค่ระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายของเรา มันต้องไปอะไรไปเชื่อมโยงกับไฟฟ้าธรรมชาติที่อยู่ข้างตัวเรา ตัวนี้ที่บอกว่าเคมีเอาไม่อยู่ไม่มีทางได้เลย ตัวนี้มหัศจรรย์เพราะนั้นต้องเก็บมากๆหน่อย อยากจะให้เข้าใจในจุดนี้แม้ว่าจะเข้าไม่ถึงไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่ขอร้องให้เกิดความเข้าใจเถอะมันจะง่ายเพราะเข้าใจเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ผมมีอยู่กับสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ครับเข้าใจพอเข้าใจพูดภาษาปุ๊บหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันก็มาถึงเรื่องเนี่ยนะนี่คือการถ่ายเทละทีเดียวถามว่าเจ็บไหมเนี่ยนิดๆแค่นี้ก็พอเนาะเอาแค่รู้สึกแค่นี้ไม่ได้มีมากการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยขอให้ใช้ความรู้สึกตามไปสังเกตมือผมล็อกอะไรไว้อยู่นี่ไงล็อกไว้ไอ้นี่ตัวที่เป็นตัวที่เคลื่อนไหวให้หายใจเชื่อมโยงนี่ครับครับเพียงเข้าใจหลักเท่านี้เองครับหลายอย่างมันจะอ่อนมาทีนี้ผิวเนียนขึ้นไหมรู้สึกไหมว่าผิวเนียนขึ้นเดินทีเดียวมันใช้อะไรใช้ครีมหรือเปล่าได้ใช้ครีมบ้างอยู่ไหมตอนนี้ได้ค่ะนี่อากาศหนาวต้องใช้ครีมเดี๋ยวผิวแตกใช้ครีมช่วยลองไม่ใช้ดูสิลองไม่ใช้ดูสิแห้งไม่แห้งผิวยังไม่ถือว่าแห้งนะมันก็จะแตกอะฮะอากาศหนาวไงฮะไม่จริงไม่จริงไม่จริงลองดูก่อนเสียพลังตัวนี้จริงๆเลยแล้วครับขอให้มันเข้ากับตัวใครเถอะแต่ก่อนนี่ใช่สิประมาณนั้นนะเดี๋ยวนี้ลองดูสิลองดูมันจะได้รู้จะได้หลีกเลี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นครีมเกลือบางทีใช้จนติดใช้จนต้องมันฝังใจไปแล้วครีมไข่มุกไข่มุกอะไรรู้ไหมอะไรนะแกะลกแกะเหรอลกแกะเคยใช้ไหมเนี่ยเคยไปซื้อเองหรือว่าฝากซื้อซื้อเองแต่นั้นว่าขายที่เมืองไทยนะคะแต่ใหม่โอ้ยขายตั้งนานแล้วแพงมากซื้อมาเสร็จต้องมาแช่ฟรีซไว้ก็เดี๋ยวมันถ้ามันอยู่นอกฟรีซมันจะเหม็นมันจะเน่ายังมีอยู่ไหมตอนนี้น่าจะมีนะคะแต่มันแพงไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวพอมันแพงมากซื้อครั้งเดียวพอมันแพงเหลือเกินโหไม่ไหวครับผมสังเกตที่มันเป็นแตกๆมันก็จะไม่มีถลอกปอกเปิดนะฮะมันก็จะไม่มีนิ้วที่มันเหมือนกับเจอผงซักฟอกบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะด้านมันจะด้านสังเกตฮะเห็นไหมมือทำงานนะฮะสังเกตเวลาผมเก่าเนี่ยจะรู้สึกยังไง
มันเล็บต่อเล็บนั่นนี่แหละเขาบอกว่าไฟฟ้าสถิตอย่างนี้ต่างไหมรู้สึกจะต่างไหมหาความแตกต่างให้ได้โทษอึ๊บโดยสังเกตหายใจให้ลึกทีนี้ครับตอนนี้ปอดมาหาปอดแล้วครับตามผมตามผมตามผมมาตามผมมาอีกปล่อยมือตกเหมือนนกปีกหักนกปีกหักย่อนเลยอันดีมากครับแค่นี้ฮะโยกเยกเล่นดูหัวไหล่หลังจะคลายโทษหายใจขยายปอดนั่นเองด้วยปอดมันจะสูดหายใจลึกกว่าเดิมปึ๊บทอดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหละแล้วทอดครับทอดครับต่อไปนี้โปรดสังเกตโปรดสังเกตหน้าท้องนะมันจะเบามันจะเบาไปถึงหน้าท้องก้มนิดโทษหน้าท้องโทษครับไม่ต้องมากแค่นี้แค่นี้โทษครับไหวไหมครับไหวไหมหายใจยืดต่างคนละเรื่องไหมนะแนวหลักมาถึงสังหลังเสียวเจ็บมันจะเสียวไม่ใช่เจ็บมันจะเสียวไม่ใช่เจ็บดูมันจะผ่านมันเหมือนเม็ดทรายตรงนี้โทษครับลืมหายใจต่างจากเดิมไหมทีนี้เส
เสียวเจ็บโทษอึ๊บเจ็บบ้างไหมเจ็บค่ะเจ็บบ้างไหมเจ็บนี่แหละคือเส้นเลือดเจ็บมากเจ็บนี่แหละคือเส้นเลือดแหละเจ็บโทษโทษเคยรีบปลาไหลไหมเนี่ยเมื่อปลาไหลโทษครับไม่อยากจะบอกเลยโทษปล่อยแล้วสบายนะทีนี้เห็นไหมเราสังเกตเห็นไหมหลวมไหมทีเนี้ยใช้คำว่าหลวมคลอนหลวมสบายใช้คำหลวมแกว่งไปเลยแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเข้าจังหวะกันสบายด้วยนะครับก็จะรู้ว่ามันอิสระดีไหมอิสระภาพเกิดแก่เรานะเชื่ออิสระภาพเกิดแก่หัวเข่าหัวขาแล้วแต่ว่าเดินไม่ต้องระแวงไงระวังอยู่แต่ไม่ต้องถึงขั้นระแวงระวังอย่าประมาทไงนั่นตรงถ้าเราแวนกังวลเลยล่ะเดี๋ยวเจ๋วเนาะโอเคดีมากเดี๋ยวจะหายเสียวมันเสียวเสียวมันทั้งสองอย่างปนกันเสียวจะมากกว่าเจ็บเสียวจะมากกว่าเจ็บ
โทษครับอึ๊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 บอยากจะมากกว่าเจ็บโทษอุ๊ยเจ็บนี่ครับนี่จะเจ็บถูกต้องครับก็สังเกตนะกลับแล้วกลับไปเหรอฮะปลาอ๋อกาแฟเหรอเอาไปทานกาแฟค่ะไปเลยตามสบายเลยนะครับ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 ไปเนียงเหรอกระตรวจไหมมาเลยเนียงมาเลยมาเลยเออพนักงานวัดค่ะเข้ามาเลยเนียงก็เริ่มหายใจรักไก่เขาเรียกรักไก่เนียงจังหวะรักไก่ใครบอกอ่ะพันเหรออ๋อเออมาเลยเข้ามาสิใช่เลยนี่นะเขาบอกไม่ปกติจำด้วยครับนิดเดียวก็จะเจ็บถ้าปกติแล้วจะไม่เจ็บต้องค่อยๆปรับเขาตอนนี้ปิดปัดปิดปัดปิดปัดนิดเดียวนะแต่พี่มีผลไหวไหมกึ๊บว้าวชิดูสิคนกับเรื่องไหมหัวเขาทีนี้ต่างจากตอนแรกไหมล่ะนะตัวเสียวยอมเจ็บยอมหายใจแป๊บนึงโทษครับปัดแกว่งที่นี่ครับนั่นอิสระที่นี่ครับอิสรภาพเกิดแก่เราและเชื่อแสดงเลยเดินเลยโชว์เลยให้ปกติแสดงเลยปึ๊บรับน้ำหนักโดยการทรงตัวการทรงตัวซ้ายขวาเดินทรงตัวแบบซ้ายขวาสมมติว่าใส่ส้นสูงเนี่ยสมมติว่าใส่ส้นสูงได้ไหมถ้าจะเป็นไม่กล้าใส่ส้นสูงเลยค่ะกลัวสมมุติสมมุติสมมุติว่าใส่ส้นสูงครับเบาขึ้นตรงเนี้ยไม่นั่นนี่แหละที่เราต้องการแหละนั่นแหละมันเบาขึ้นเนาะตั้งแต่ศีรษะถึงเส้นผมถึงปลายที่ตั้งแต่เส้นผมถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าไหมที่มันได้แดดโยกเลยดูบาลานซ์ซ้ายขวาครับครับนั่นถ้าบาลานซ์ได้ดีแล้วก็โอกาสจะเซล้มไม่มีครับเนี่ยความสมดุลของร่างกายแหละ
ก็เดินดีฮะเดินกลัวกลัวขาโก่งอย่างเดียวค่ะท่านโอเคอย่างนี้ไม่โก่งแล้วไม่โก่งโอ้ยติดกันเป้เลยกลัวขาโก่งไม่โก่งแล้วฮะติดกันเป้เลยใช่ถ้าปล่อยหัวเข่ามันเจ็บๆมันจะทางออกทางออกโก่งครับดีแล้วดีแล้วก็มีเบาเนาะครับโอเคสุดยอดเลยโอ้โหบรรยากาศดีไว้เดือนหน้านัดอาจารย์อีกนะเดี๋ยวค่อยบอกวันอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับก็ลองค่อยๆไต่ถามท่านเจ้าคุณค่ะเรียกว่าใช้ท่านเจ้าคุณเป็นหลักค่ะท่านจะต้องการไม่ต้องการพอใจไม่พอใจผมจะรู้ว่าท่านทำงานเยอะเพราะว่าท่านเจ้าคุณจะไม่ค่อยพูดครับขอบคุณค่ะนะตอนที่สังเกตดูจะเป็นยังไงท่านจะพูดน้อยค่ะโอเคจบ